ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยเรื่องธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิตต่อไปตามเดิมแต่ว่าแยกบรรยายลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะบางอย่างบางประการให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หรือสามารถจะเลือกออกมาเป็นคู่ชีวิตได้มากที่สุดนั่นเองขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆในการที่จะรู้จักเลือกเอาธรรมมาเป็นคู่ชีวิต เราจะได้แยกธรรมะออกเป็นสองความหมายสำหรับทำการศึกษาและเลือก ธรรมะมีความหมายพิเศษอยู่สองความหมาย ซึ่งเราจะต้องรู้ขอให้ตั้งใจกำหนดจดจำไว้ให้แม่นยำ 1. ธรรมะคือความถูกต้องนี่อย่าง 2. ธรรมะคือความดีงามอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้ความถูกต้องกับความดีงาม ท่านจะต้อง มีจิตใจอิสระ พอที่จะเลือกเอาว่าอย่างไหนจะเอา เป็นที่พึ่งได้ ท่านทั้งหลายนึกและตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าจะเลือกเอาอย่างไหนมาเป็นคู่ชีวิต มันคงจะมีความลำบากในข้อที่ว่าความหมายของคำทั้งสองคำนี่มันมีซับซ้อนหลายชั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน แต่ก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่เราจะถือเอาได้ แต่แล้วเราก็ยังมีกฎเกณฑ์จำกัดอยู่ว่าเราจะถือเอาโดยวิธีของธรรมะหรือศาสนาหรือจะถือเอาโดยวิธีของชาวบ้านทั่วไปหรือนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเขาจะถือกันอย่างไร มันต่างกันอยู่มากเหมือนกันเช่นคำว่าถูกต้องนี่นักวิทยาศาสตร์ก็มีกฎเกณฑ์เขาอย่างหนึ่งทางศาสนาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาอย่างหนึ่งนักประชาชนทั่วไปก็มีอย่างหนึ่งยิ่งถ้าขยายออกไปจนถึงอันธพาลด้วยแล้วมันก็ยิ่งไปไกลความถูกต้องของอันธพาล มันอยู่กันคนละทิศทางกับของสัตตบุรุษเอาเดี๋ยวนี้เราจะตามความรู้สึกธรรมดาสามัญของพุทธบริษัททั่วไปกันก่อน ลองนึกดู
ว่าถ้าถามเด็กๆถามพวกเด็กเล็กๆตัวเล็กๆว่าเขาจะเลือกเอาความถูกต้องหรือเลือกเอาความดีงามลูกเด็กๆเล็กๆอาจจะไม่รู้ความหมายคำว่าถูกต้องก็ได้แต่ถ้าว่าความดีงามมันชักจะรู้เด็กๆยิ่งถ้าว่างามงามจะแล้วมันยิ่งรู้มันอยากจะได้เสื้อสวยๆได้ทองมาแขวนได้ให้งามงามตัวดีดีดีนี่เด็กๆก็ชอบไม่รู้มันรู้มาแต่ไหนถ้าบอกว่าดีดีแล้วมันก็ดีใจมันก็พอใจเป็นแรงเต้นกาเหมือนกันในตัวเล็กๆอ่ะมันอยากดีเหมือนกันแต่ถ้าว่าถูกต้องถูกต้องนี่มันชักจะงงงงไม่รู้ว่าถูกต้องกันอย่างไรถูกต้องก็คือแม่ไม่ตีทำไมถูกต้องก็โดนไม้เรียวอย่างนี้มันจะรู้ได้เพียงเท่านี้นี่มันยังเอาแน่ไม่ได้ถ้าว่าถามเด็กๆนี่คนโตๆแล้วรู้ความถูกต้องกันในลักษณะอย่างไรถ้าเรียนมาผิดๆมันก็ไปทางเลยถ้าถือไสยศาสตร์เบื้องแล้วความถูกต้องก็ไปอีกทางไหมมีคนมาให้ช่วยดูดวงมากที่สุดเรามาอยู่ที่นี่มีคนมาดูดวงมากที่สุดเขาจะเอาดวงที่ดีเรามาก็ต้องตอบเขาตรงๆว่าฉันไม่เชื่อให้เรื่องดวงเลยไม่เรียนไม่เรียนเลยก็ดูไม่เป็นเรื่องไสยศาสตร์มันมีความถูกต้องของมันตามดวงแล้วเอาอะไรกับมันแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าอะไรต้องเป็นไปตามดวงแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขอะไรได้ แต่ถ้าเป็นไปตามกฎของธรรมะมันก็ไม่เข้าใจอีกจึง บอกว่าทำดีก็แล้วกันทำดีดวงดีทำไม่ดีดวงไม่ดี ความถูกต้องหรือความดีมันขึ้นอยู่ที่การกระทำ เอาละทีนี้มาถึงคนแก่กันบ้างแก่จวนจะเข้าโรงก็ยิ่งดี ว่าอย่างไรดีอ่ะอย่างไรถูกต้องอย่างไรดีอายุตั้งหลายสิบปีผ่านมาแล้วอย่างไรเรียกว่าถูกต้อง อย่างไรเรียกว่าดี มันก็ยังเอาแน่ไม่ได้มีการศึกษาน้อยมันก็มักจะดีไปทางได้ก็ได้แล้วก็ดีศาสนาใหญ่หลวงที่สุดก็คือได้แล้วดีบางทีจะเลยเรื่องสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าได้แล้วก็ดีไม่ได้ก็คือไม่ดีบางทีก็หลงติดในทางสวรรค์วิมานได้ยินได้ฟังแต่เรื่องสวรรค์วิมานก็ว่าดีส่วนเรื่องนิพพานนั้นดีไม่ถูกแต่ก็ต้องการเพราะเขาว่าดีที่สุดดีกว่าอะไรทั้งหมด เอาละเป็นว่าเรามาพูดกันใหม่ดีกว่ามาวินิจฉัยกันหมายดีกว่าว่าถูกต้องกับดีงามนี่อันไหนจะเอาเป็นที่พึ่งได้มากกว่ากันแต่อย่าลืมว่าถ้าได้ทั้งสองอย่างถ้าได้ทั้งสองอย่างมันก็ดีวิเศษที่สุดแต่ให้เลือกเอาอย่างเดียวคุณจะเลือกเอาอย่างไหนคุณจะเลือกเอาความถูกต้องหรือว่าจะเลือกเอาความดีงามนี ่จะถามให้ใกล้เข้ามาสักนิดก็จะถามว่าอันไหนจะช่วยดับทุกข์ได้มากกว่าความถูกต้องจะช่วยดับทุกข์ได้มากกว่าหรือความดีงามจะช่วยดับทุกข์ได้มากกว่านี่มันคงจะแย้มเห็นได้เลยว่า
อันไหนมันจะช่วยดับทุกข์ได้ดีกว่านั่นแหละแต่ทำได้ทั้งสองอย่างมันก็ดีที่สุดแล้วก็วิเศษที่สุดมันถูกต้องด้วยมันงดงามด้วยมันก็ดีที่สุด แต่วันนี้เราจะแยกดูกันเป็นอย่างอย่างธรรมะคือความถูกต้องก็ธรรมะคือความดีงามตั้งคำถามข้อแรกว่าอันไหนมีประโยชน์กว่าพูดกันถึงมีประโยชน์กันความถูกต้องมีประโยชน์กว่าหรือความดีงามมีประโยชน์กว่าเอาตามพอใจเลยไม่ต้องเอาตามกฎเกณฑ์นะเอาตามความรู้สึก ความถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรเท่าไรที่ไหนได้อย่างอกอย่างใจไหมความดีงามมีประโยชน์อย่างไรเท่าไหนที่ไรเมื่อไรได้อย่างอกอย่างใจไหม ความถูกต้องตามหลักพระธรรมหรือพระศาสนาหมายถึงว่าไม่เป็นโทษอันตรายแก่ผู้ใดแล้วก็มีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกฝ่ายคือไม่ทำอันตรายตัวเองและผู้อื่นแล้วมีประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นนี่เรียกว่าความถูกต้องตามหลักของธรรมะหรือศาสนานักวิทยาศาสตร์หรือว่านักภาษาศาสตร์นักฟิโลโซฟีเขาก็มีไปตามแบบของเขา แต่เดี๋ยวนี้ที่เราจะรู้จักได้นี่คือเอาตามหลักของธรรมะหรือศาสนาว่าถ้ามันมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ทำร้ายไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดมันก็มีประโยชน์เท่าไหร่ ไอ้ความดีงามมันมีลักษณะชวนเชื่อมีลักษณะให้เกิดต้องเรียกว่ากิเลสตัณหาบางชนิดความดีงามนี่มันเกิดชวนให้เกิดกิเลสตัณหาบางชนิด นี่ก็มีลักษณะยั่วให้หลงไหลได้ง่ายในความถูกต้องนี่เที่ยงตรงคงที่ไม่ยั่วใครไม่หลอกใครนั ่นไหนมีประโยชน์กว่าเราคิดดูเองตามความพอใจของตัวเองประโยชน์ทางโลกหาเงินหาทองหาข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีอันไหนจะช่วยได้มากความถูกต้องจะช่วยได้มากหรือความดีงามจะช่วยได้มากถ้าทั้งสองอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าเมื่อแยกกันแล้วอันไหนมันจะช่วยได้มากมีประโยชน์แก่ความเป็นอยู่สบายสะดวกในบ้านในเรือนเนี่ยอันไหนจะมีประโยชน์กว่าก็เลือกดูจะเอาความรู้สึกของเด็กๆมาวินิจฉัยมันก็ไม่ได้เอาของผู้ที่มีอายุมีความรู้มีการผ่านชีวิตหรือโลกมาพอสมควรแล้วก็เลือกเอาเอง ยายอาตมาต้องตอบเลย ก็จะตามกันไปซะหมดไอ้เรื่องความถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจแต่ความดีงามมันเป็นเรื่องแค่ลูกตาใช่ไหมไอ้ความถูกต้องนี่เป็นเรื่องของจิตใจของอายตนะที่สำคัญที่สุดแต่ความดีงามนี่มันเป็นเพียงเรื่องของลูกตาอายตนะที่หนึ่ง
ความถูกต้องนี่ว่ากันโดยแท้จริงแล้วมันมีหลักวิทยาศาสตร์คือเรื่องจริงของธรรมชาติบัญญัติว่าถูกต้อง แต่ความดีงามนั้นมันเอาตามที่นิยมกันนิยมกันมาตามความนิยมตามแบบวัฒนธรรมพวกจีนเขาถมน้ำลายได้ไม่ว่าตรงไหนวัฒนธรรมแบบจีนโบราณบางคนไม่ทันเห็นเพราะเขาเปลี่ยนพวกจีนนิยมถมน้ำลายตรงไหนก็ได้แต่พวกฝรั่งสันหัวรับไม่ไหวคนป่าหรือคนไร้การศึกษาบางชนิดสูดขี้มูกเข้าไปในคอเรื่อยสูดด้วยไม่น่าเกลียดแต่พวกที่เจริญแล้วทนไม่ไหวนี่เรียกว่ามันเป็นเรื่องความนิยมมันเป็นเรื่องของความนิยมถูกต้องตามความนิยมคือว่ามันดีงามตามความนิยมแต่ถ้าถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ แยกดูอันไหนจะมีประโยชน์กว่าทีนี้ข้อที่สองก็จะให้ถามว่าความถูกต้องกับความดีงามเนี่ยอันไหนจะมีศักดิ์ศรีมากกว่าน่าเคารพมากกว่ามีศักดิ์ศรีมากกว่าความถูกต้องกับความงดดีความดีงามอันไหนมีศักดิ์ศรีน่าเคารพน่ากราบไหว้น่านับถือมากกว่า ในความถูกต้องมันลึกไปถึงในความจริงความมันเรียกว่ารวมไว้หรืออมไว้ซึ่งอำนาจศักดิ์ศรีที่น่าเคารพมากกว่าความดีงามซึ่งมีลักษณะจะอ่อนแออ่อนแอถ้าความถูกต้องแล้วมันแข็งโก๊กเลยมันจึงมีตบะเดชะอำนาจศักดิ์ศรีถ้าเห็นอย่างนี้ก็ขอให้เสื่องวนในความถูกต้องไว้แข็งในความดีงามปล่อยไปตามเรื่อง ทีนี้ก็จะถามต่อไปว่าอันไหนปลอดภัยกว่าความถูกต้องให้ความปลอดภัยแก่เรามากกว่าหรือว่าความดีงามให้ความปลอดภัยกว่าคงพอจะมองเห็นที่จะเป็นกำแพงแก้ว7 ชั้นป้องกันให้ได้รับความปลอดภัยที่สุดคุณจะเลือกเอาความถูกต้องกับความดีงามอันไหนมาเป็นเครื่องป้องกันเมื่อจะเลือกคนมาเป็นองครักษ์จะเอาคนที่มีความถูกต้องหรือเอาคนที่มีความดีงามมาเป็นผู้คุ้มครองป้องกันนี่จะมีคำถามที่หน้าหัวต่อไปว่าอันไหนเมาได้อันไหนเมาไม่ได้อันไหนชวนให้เมาได้อันไหนไม่ชวนให้เมาความถูกต้องเมาได้ไหมความดีงามสวยเมาได้ไหมถามอันไหนเมาได้อันไหนเมาไม่ได้แล้วคุณก็เลือกเอาเองเลือกเอาอันที่เมาไม่ได้
ถ้าเมาได้มันเสพติดนะเป็นเรื่องเสพติดอันไหนเสพติดอันไหนไม่เสพติดความถูกต้องเป็นเรื่องเสพติดหรือว่าความดีงามเป็นเรื่องความเสพติดอันไหนจะทำให้เอานาไปจำนำแล้วซื้อโทรทัศน์ซื้อตู้เย็นอันไหน อันไหนเมาได้อันไหนเมาไม่ได้หรืออันไหนเสพติดอันไหนไม่เสพติดมันก็ดูได้โดยวิธีเหล่านี้ อันไหนมั่นคงกว่ามั่นคงกว่าแข็งเหมือนเพชรมั่นคงอะไรมาตัดไม่ได้ทำลายไม่ได้มั่นคงกว่านี่ความถูกต้องมั่นคงกว่าด้วยความดีงามมั่นคงกว่าดูให้ดีจะเห็นว่าความถูกต้องนั้นเป็นบัญชาของธรรมชาติหรือของพระเป็นเจ้าจะเปรียบเทียบนั่นในความดีงามนั้นมันตามสมมติบัญญัติของมนุษย์แล้วอันไหนมันจะมั่นคงแข็งก๊กเหมือนกับเพชรนี่ปัญหาที่ว่าอันไหนให้มันมั่นคงกว่านี่คำถามที่ออกจะสำคัญเกิดขึ้นมาว่าอันไหนจะนำไปสู่พระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางกว่าความถูกต้องกับความดีงามมีอยู่สองอย่างอย่างไหนจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานกว่าความถูกต้องมันแข็งก๊กมันแหลมคมไอ้ความดีงามนี่ไปเที่ยวโลเลไปเที่ยวเกี่ยวผู้หญิงไหนก็ไม่รู้อันไหนจะนำไปสู่พระนิพพานโดยตรงโดยเร็วโดยจริงจังกันมากกว่าความถูกต้องกับความดีงามปลายทางนั้นถือว่านิพพานสิ่งที่เราต้องการจะไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงอันไหนจะเป็นยานพาหนะนำไปสู่พระนิพพานได้โดยตรงโดยเร็วโดยสะดวกมันคือความถูกต้องหรือว่าความดีงาม ในที่สุดก็ว่าอันไหนเป็นอาตมยตากว่าเรื่องนี้สำคัญมากสำคัญมากเรื่องไหนอันไหนจะเป็นอาตมยตากว่าอาตมยตาก็เคยพูดกันมาเรื่อยๆบางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจแล้วอาตมยตานะโดยใจความสั้นๆตามตัวหนังสือพยัญชนะมันว่าไม่สำเร็จมาจากปัจจัยนั้นๆไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยนั้นๆไม่อาจจะปรุงแต่งได้โดยปัจจัยนั้นๆอิสระมันเสรีภาพขนาดนี้นี่ตัวหนังสือว่าอย่างนั้นถ้าเอาความหมายอัตถะโดยความหมายก็ว่ามันคงที่จนอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นี่มันคงที่จนอะไรมาทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีทางนั่นเรียกว่าอัตมยตา แล้วมันก็เนื้อความชั่วกีดกันความชั่วผลักใส่ความชั่วออกไปโดยที่ว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ของมันเองความชั่วเข้ามาไม่ได้เ
เลยพูดสำหรับเด็กๆนะสำหรับพูดกับเด็กๆให้มันเข้าใจง่ายๆว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยไอ้ความยุ่งยากความชั่วความลำบากความเลวความเสียหายอะไรเนี่ยกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยจิตใจคงที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้แม้เป็นเด็กๆ ก็เรียกว่ามีอัตมยตาด้วยเหมือนกัน เป็นความคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดใดๆเข้ามาแทรกแซงได้ เหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งดอกไม้ต้นดอกไม้ต้นกระตุกขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วมันมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความถูกต้องแวดล้อมมันอยู่ความผิดพลาดใดๆไม่เข้ามาโรคภัยไม่เข้ามาแมลงน้อยไม่เข้ามาความร้อนไม่เข้ามาอะไรไม่เข้ามามันมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วต้นไม้ต้นนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมันก็เจริญรุ่งเรืองงอกงามขึ้นมาโดยตัวมันเองตลอดเวลาตลอดเวลาจนถึงที่สุดก็ให้เพ่งเอาความถูกต้องว่ามันมีความหมายอย่างนี้คือความผิดพลาดก็มาเจือปนไม่ได้หรือว่าไม่มีอะไรนอกจากความถูกต้องที่จะเข้ามาเจือปนหรือแทรกแซงไม่ได้มันคงที่อยู่แต่ในความถูกต้องนี่เรื่องความถูกต้องมันช่วยให้มีอตมยตาถึงขนาดนี้แต่ว่าความดีงามมันจักจะอ่อนแอมันจักจะอ่อนแอมันไม่แข็งโก๊กเหมือนอย่างนั้นเรามีความลำบากที่จะต้องพูดคำนี้ให้ฝรั่งเขาเข้าใจนะเลยต้องอุปมาฟังดูบ้างก็ดีเหมือนกันว่าอุปมาเหมือนอะไรภูเขาแท้ๆภูเขายาวตั้ง 2,000 กิโลอย่างภูเขาฮิมาลัยในเอเชียภูเขาแอนในยุโรปภูเขาร็อกกี้ในอเมริกานี่ขนาดเดียวกันทั้งนั้นภูเขาเนี่ยยังหวั่นไหวเมื่อแผ่นดินมันไหวเมื่อแผ่นดินมันไหวภูเขามันยังไหวแต่ความถูกต้องนี่ไม่หวั่นไหวให้จักรวาลมันไหวกันทั้งจักรวาลในความถูกต้องมันไม่หวั่นไหวนั่นคือถือเอาความหมายคำว่าคงที่ให้ดีให้ชัดให้ครบให้ถ้วนมันไม่หวั่นไหวยิ่งกว่าภูเขาที่ยาวเป็น 2,000 กิโล 2,000 นี่คือจิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยอะไรนี่เปรียบเทียบให้มันง่ายเข้ามาอีกถึงจิตถึงกำลังของจิตที่ไม่หวั่นไหวก็พูดว่าหญิงสาวสวยคนหนึ่งมีอตัมมยตาอยู่ในจิตใจมีความรู้สึกในความถูกต้องคงที่อยู่ในจิตใจ ไม่สามารถจะมีใครโน้มน้าวจิตใจเขาไปได้ให้เจ้าชู้ชายหนุ่มรูปงามสวยเป็นเทวดามาก็เกี่ยวหญิงสาวคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเขามีอตัมมยตาแข็งโก๊กกันในความถูกต้องเพราะว่าเจ้าชู้นี่มันไม่ไหวหรือ เปรียบกลับกันว่าชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มรูปสวยคนหนึ่งมีอตัมมยตาอย่างไรมีอตัมมยตามีความถูกต้องอยู่ในจิตใจอย่างแข็งโก๊ก
ก็ต่อให้นางงามจักรวาลมาเป็นฝูงฝูงให้นางฟ้ามาเป็นฝูงฝูงก็ลากหัวมันไปไม่ได้นี่เรียกว่ามันมีความถูกต้องแข็งโก๊กอยู่ในความถูกต้องนี่ไปเปรียบเทียบเอาเองอ่ะโดยอุปมาเป็นอย่างนี้ที่ความถูกต้องมันเป็นอย่างไรไอ้ความดีความงามนั่นน่ะมันแข็งโก๊กอย่างนี้มั้ยมันอ่อนแอซะมากกว่าถ้าลำพังความดีความงามมันขึ้นอยู่กับปัจจัยความดีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยปรุงแต่งให้สมมติว่าดีความงามก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งให้สมมติกันว่างามทั้งดีและทั้งงามมันยังเป็นธาตุของปัจจัยมากเกินไปไม่เป็นธาตุของปัจจัยใดๆนี่ก็เราก็เรียกว่าความคงที่หรือความถูกต้องอยู่ในความคงที่คงที่อยู่ในความถูกต้องถูกต้องอยู่ในความคงที่นี่กลายเป็นอธิบายตัวเองแล้วว่าความถูกต้องกับความดีงามนี่อันไหนมีอตัมมยตามากกว่ากันอตัมมยตานี่คือความเป็นพระอรหันต์หรือธรรมะที่ทำความเป็นพระอรหันต์ที่พร้อมครบถ้วนบริบูรณ์ถึงที่สุดแล้วนี่ธรรมะนั้นก็เรียกว่าอตัมมยตาแล้วก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเรียกว่าอตัมมยตามันคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ปัญหานี้ก็ตอบเองได้กันทุกคนนะว่าอันไหนเป็นอตัมมยตากว่ากันความถูกต้องกับความดีงามเนี่ยอันไหนเป็นอตัมมยตามากกว่ากันอันไหนมีอตัมมยตามากกว่ากัน ปัญหาต่อไปมันเนื่องกันไปตามลำดับว่าอันไหนอยู่เนื้อบวกเนื้อลบมากกว่ากันบวกลบเนี่ยคือความรู้สึกที่ทำให้ยินดียินร้ายบวกทำให้รักลบทำให้เกลียดให้โกรธเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบก็เดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธนี่ถึงเป็นธรรมดาของคนที่ไม่มีความถูกต้องเรื่องนี้พวกเราชาวบ้านไม่ค่อยจะได้ยินเพราะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เป็นบวกเป็นลบมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์บวกก็ถูกใจหลงไหลลบก็ไม่ถูกใจโกรธเคืองขึ้นมาเวลาเป็นบวกก็เป็นเหมือนกับเทวดาเวลาเป็นลบก็เหมือนกับเป็นยักษ์เป็นมารมนุษย์ก็ขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้เรียกให้ไกลออกไปก็ว่ามันยังเป็นดีเป็นชั่วเป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันคือยังเป็นดีเป็นชั่วเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นกำไรเป็นขาดทุนเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์เลยถ้ายังเป็นบวกเป็นลบอยู่ก็ยังมีนรกยังมีสวรรค์อยู่แล้วมันให้เกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวมีตัวขึ้นมาพอมันเป็นบวกมันชอบมันรักมันก็เกิดตัวกูที่เป็นบวกที่รักที่หลงรักที่จะเอานั่นเอานี่พอมันเป็นลบไม่ถูกใจขึ้นมามันก็เกิดตัวกูที่เป็นลบตัวกูที่จะทำลายก็ดูเองบางเวลาจิตใจเป็นบวกบางเวลาเป็นจิตใจเป็นลบพูดมันแล้วมันลำบากดูลูกหมาดีกว่าที่นี่มีสองตัวพอเป็นบวกมันเล่นมันหยอกมันเล่นมันกอดกัน
พอมันเป็นลบมันก็กัดกันสองตัวนั่นแหละมันกัดกันนี่ความเป็นบวกและความเป็นลบมีลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเหตุแห่งกิเลสพอจิตใจรู้สึกเป็นบวกก็เกิดกิเลสประเภทบวกคือโลภะราคะตัณหาอะไรก็ตามมันเกิดกิเลสประเภทบวกจะเอาจะมีจะยึดครองจะทะนุถนอมจะหวงจะแหนจะหึงกิเลสประเภทบวกถ้ามันมีประเภทลบเข้ามาโอ้มันก็เกิดโทสะไม่ชอบนี่โกธะโกรธนี่ทำร้ายทำอันตรายประหัตประหารไปเลยนั่นกิเลสประเภทลบนี่ถ้ามันยังไม่แน่มันก็วนเวียนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะลบลบหรือไม่รู้จะบวกดีมันก็โง่วนเวียนอยู่นั่น ความเป็นบวกและความเป็นลบเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัวกูบวกตัวกูลบหรือตัวกูโง่ที่ยังหลงไหลอยู่ถ้าพ้นจากความเป็นบวกเป็นลบก็เป็นพระอรหันต์ศาสนาทุกศาสนาก็ต้องการจะสอนอย่างนี้แต่ว่าคนก็ไม่ปฏิบัติศาสนายิวก่อนทิศเตียนโบราณนู่นก็สอนให้ไม่หลงดีหลงชั่วอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้เกิดดีเกิดชั่วเกิดเข้าใจว่าดีว่าชั่วแล้วหลงศาสนาเต๋าของเราชื่อก็ว่าอย่าให้เป็นหลงยินหลงยางคือไม่หลงบวกไม่หลงลบเหมือนกันอย่าไปหลงไอ้ฝ่ายที่มันทำให้ดีใจอย่าหลงฝ่ายทำให้มันเสียใจไม่หลงทั้งฝ่ายก็ไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่เกิดความเห็นแก่ตัว นี่ข้ออธิบายต่อไปสักหน่อยนะ ว่าการทำบุญทำทานทำบุญทำกุศลที่เรียกว่าทำบุญนั่นแหละ ที่เรากระทำกันอยู่กระทำกำลังกระทำกันอยู่นี่มันแยกตัวเป็นสองชนิดอยู่นะ บุญเพื่อความถูกต้องหรือบุญเพื่อความดีงามบุญเพื่อความถูกต้องหรือบุญเพื่อความดีงาม สวยสดงดงามเป็นสวรรค์วิมานไปเลย นี่บุญเพื่อความดีงามไอ้บุญเพื่อความถูกต้องไม่มีความทุกข์อยู่ที่นี่ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่ที่นี่ ไอ้บุญชนิดที่ทำไปเพราะความหลงลบหลงบวกนี่แหละมันก็เห็นแก่ตัวมันก็เห็นมันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวบุญเห็นแก่ตัวบุญที่เห็นแก่ตัวทำไปมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวเช่นทำบุญเอาหน้าเอาตาทำบุญเอาเกียรติยศชื่อเสียงเอาอำนาจวาสนาบารมีทำบุญเอาสวรรค์วิมานทำไปสิมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวบุญนิ่มก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวที่ถ้าทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัวไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นจะลดความเห็นแก่ตัวลงไปเรื่อยลดความเห็นแก่ตัวลงไปเรื่อยไอ้บุญชนิดนี้มันจะเป็นไปเพื่อหมดกิเลสแล้วก็เป็นนิพพานขอยแยกการชัดเด็ดขาดว่าบุญที่กระทำอยู่นี่เป็นบุญชนิดเพิ่มความเห็นแก่ตัวหรือว่าลดความเห็นแก่ตัวถ้าเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันก็ไปติดคุกบวกสวรรค์หรือทำเห็นแก่ตัวฝ่ายผิดก็ไปติดคุกนรกอยู่ในนรกถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับตัวไม่เป็นเห็นแก่ตัวมันก็อิสระเสรีมันก็ลอยขึ้นไปเนื้อนรกเนื้อสวรรค์เนื้อทุกๆสิ่งมันก็เป็นนิพพานไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ว่าร้ายหรือเสียดสีกระทบกระทั่งอะไรขอร้องให้ชำระบุญฟอกซักบุญให้สะอาด
ไอ้บุญที่ทำเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นซักล้างเสียให้สะอาดให้เป็นบุญที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะเป็นบุญโดยแท้จริงบุญปลอมบุญเข้าใจผิดบุญเกิดทีหลังเนี่ยมันมากลายเป็นความเห็นแก่ตัวได้สบายใจได้พอใจได้แล้วก็เรียกว่าบุญอย่างนี้เพิ่มความเห็นแก่ตัวบุญแท้จริงของเดิมแท้ๆเขาก็ประสงค์ว่ามันจะล้างบาปบุญมันจะล้างบาปมันลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวจนบาปตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเกิดบุญสมัยใหม่ขึ้นมากลับช่วยบาปช่วยกำลังบาปเพราะเห็นแก่ตัวเพราะส่งเสริมความเห็นแก่ตัวบุญชนิดส่งเสริมความเห็นแก่ตัวนั้นมันเพิ่มกำลังให้แก่บาปบุญที่ไม่เห็นแก่ตัวนั้นมันลดกำลังของบาปมันล้างบาปออกไปปัญหาที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเราจริงๆก็ขอให้ทำบุญชนิดที่เป็นการล้างบาปเถิดเป็นการลดความเห็นแก่ตัวเถิดทำบุญบาทหนึ่งเอาวิมานหลังหนึ่งเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าทำบุญได้ที่ไหนมันเป็นการฆ่าเอากำไรเกินควรบางทีมันก็มีคนพูดว่าตักบาทช้อนเดียวก็ได้วิมานหลังหนึ่งกำไรที่ไหนมากขนาดนี้ในโลกนี้มีที่ไหนหรือว่าทำบุญตักบาทตักช้อนหนึ่งก็ได้นางฟ้าหรืออะไรสักคนหนึ่งมันมีการทำบุญที่ไหนได้กำไรขนาดนี้บ้างมันไม่มีแต่ก็ยังมีคนหวังแล้วก็ทำบุญเพราะหวังจะได้อย่างนั้นบุญอย่างนี้มันไม่ลดกิเลสไม่ลดความเห็นแก่ตัวไม่นำไปสู่พระนิพพานกลับนำให้หนีไกลพระนิพพานหนีพระนิพพานไปไกลใครรู้จักบ้างว่าบุญที่ตัวเองกระทำอยู่นั่นมันพาให้หนีพระนิพพานไปไกลเลยไปคนละทิศละทางแล้วบุญอีกชนิดหนึ่งมันนำเข้าไปใกล้พระนิพพานนำเข้าไปใกล้พระนิพพานนี่เรากำลังทำบุญชนิดไหนที่นี่มาเปรียบกับความถูกต้องกับความดีงามอันไหนจะนำเข้าไปใกล้พระนิพพานเหนือบวกเหนือลบใกล้พระนิพพานความถูกต้องหรือความดีงามที่จะเป็นผู้พาเข้าไปหาพระนิพพานใกล้พระนิพพานในเรื่องความดีงามเนี่ยมันเมาหลงบ้าได้เมาได้หลงได้ในความดีความงามแต่ในความถูกต้องนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันช่วยกันเลือกเอาไว้ดีๆที่จะเลือกเอาธรรมะหรือเอาบุญเอากุศลมาเป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมนำไปทางพระนิพพานนั่นจะต้องเลือกเอาให้ดีๆนี่พอจะอันนี้มันมากพอที่จะไปคิดเอาเองได้แล้วมั้งว่าจะเอาธรรมะถูกต้องหรือเอาธรรมะดีงามมาเป็นคู่ชีวิตถ้าจะต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตกันจะเลือกเอาธรรมะไหนธรรมะถูกต้องหรือธรรมะดีงามอันไหนละล้วงกำกวมเปลี่ยนแปลงได้หลอกลวงได้ก็ระวังเอาเอง ในที่สุดคงจะมองเห็นกันได้ทุกคนนะมั้งว่าไอ้ความรู้ที่จะเป็นคู่ชีวิตได้นั่นคือความถูกต้องจะเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงและปลอดภัยถึงที่สุดไอ้ธรรมะที่เป็นความดีงามระวังให้ดีนะ
มันจะชวนไปเข้าซ่องที่ไหนที่ไหนที่ไม่ทันรู้ตัวก็ได้แต่เนี่ยระวังให้ดีๆเรื่องดีเรื่องงามเรื่องสวยเรื่องสนุกสนานอร่อยเรื่องสวรรค์วิมานนี่แม้ว่าจะชวนกันไปจมอยู่ในสวรรค์วิมานมันก็ยิ่งไกลพระนิพพานแหละมันยิ่งไกลพระนิพพานมันไกลความสงบคุณมันไม่สงบคือมันเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบพลุ่งพล่านอยู่เรื่อยไปความดีงามมันมีลักษณะเป็นบวกมันก็มีส่วนกันสิ่งตรงกันข้ามคือลบเนี่ยมันก็ลบกันอยู่เรื่อยไปความระหว่างความเป็นบวกความเป็นลบความดีงามความไม่งามแต่ความถูกต้องแล้วมันตายตัวมันแข็งก๊กเปลี่ยนไม่ได้มันมีแต่ความถูกต้องนั่นเรามีความถูกต้องเป็นคู่ชีวิตแล้วมันจะนำไปสู่พระนิพพานความถูกต้องจะนำไปสู่พระนิพพานไม่มัวหลงไหลในสวรรค์วิมานอะไรกันอยู่เหมือนที่หวังกันอยู่โดยมากธรรมะมีสองความหมายอย่างนี้ที่จะต้องพิจารณาที่จะต้องระมัดระวังกันให้ดีๆหลงไหลในความดีงามอย่างมนุษย์ในโลกมนุษย์นี่ยังไม่พอไปหลงไหลในความดีงามอย่างเมืองสวรรค์อีกยิ่งหนักก็ไปอีกยิ่งจมหนักก็ไปอีกสวรรค์ชั้นกามาวจรมีกามคุณก็เป็นที่ตกจมมากเลยนะสวรรค์ชั้นพรหมโลกไม่เกี่ยวกับกามมันก็หลงในตัวตนตัวกูมากเหมือนกันติดอยู่ในตัวกูสวรรค์พวกหนึ่งติดอยู่ในกามสวรรค์พวกหนึ่งติดอยู่ในตัวตนเฮ้ยมันจมติดคุกกันอยู่ทั้งนั้นแหละถ้าจะเป็นอิสระเสรีมันก็ต้องออกไปจากสิ่งนี้คือไม่บวกไม่ลบหมดความเห็นแก่ตัว แล้วความมุ่งหมายที่จะพูดในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ว่ามีธรรมะอยู่สองความหมายเป็นความถูกต้องนี่อย่างหนึ่งเป็นความดีงามนี่อย่างหนึ่งแล้วมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเราอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการศึกษาของเราไม่ชัดเจนไม่สั่งสอนศึกษากันให้เห็นชัดในความแตกต่างระหว่างความถูกต้องกับความดีงามแล้วก็ใช้ความดีงามมายั่วยุให้ศึกษามันก็เลยศึกษากันไปในทางดีงามความถูกต้องนี่ดูมันลำบากยุ่งยากไม่งามไม่สวยก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีเอาความดีงามมากกว่าความถูกต้องจนเป็นนิสัยถ้าอย่างนี้ก็ลำบากแน่นอนปัญหามันมากเหลือเกินลำบากมากเหลือเกินยิ่งถลำลึกเข้าไปในความเป็นบวกความดีความงามมากไปแล้วมันถอนตัวยากต้องได้ความทุกข์ตบหน้าให้สมกับที่มันหลงไหลแล้วถอยหลังออกมาหาความเป็นกลางหาความถูกต้อง แล้วก็จะอยู่เนื้อบวกเนื้อลบความเป็นบวกมันน่ารักไอ้ความเป็นลบมันน่าเกลียดน่าโกรธแต่เราก็มีครบทั้งคู่อยู่เป็นประจำวัน หนทางรอดมีทางเดียวคืออยู่เนื้อเสียอยู่เนื้อเสียอย่าไปมัวดูดวงดูโชคว่าทำอย่างไรจะให้ดวงดีโชคดีตลอดชีวิตคือเป็นบวกตลอดชีวิตนี่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เป็นบวกตลอดชีวิตนี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ขอให้อยู่เนื้อบวกเนื้อลบ
ตามหลังพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าไปเถิดคือมีอาตมยตาสำหรับจะเนื้อบวกเนื้อลบเมื่อจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ขอให้นิยมความถูกต้องอย่าไปหลงไหลในความดีงามมันจะถูกจับตัวไหว้ที่นั่นแต่ถ้ามันเป็นทั้งสองอย่างนี่ก็ดีที่สุดนะอย่างที่กล่าวแล้วถูกต้องถูกต้องอย่างดีงามเลยก็ยิ่งประเสริฐยิ่งวิเศษจะเลือกอย่างเดียวคอยเลือกความถูกต้องอย่าเลือกความดีงามซึ่งมันเป็นบวกมันเป็นบวกมีความถูกต้องแล้วจะอยู่เหนือความเป็นบวกจะอยู่เหนืออิทธิพลของความหลงดีหลงงามหลงสวยหลงรวยหลงเหล่านี้สรุปความแล้วก็ว่าความถูกต้องไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีความเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลความถูกต้องมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ความดีความงามยังต้องระวังจะเป็นชั้นดีงามของอันธพาลแล้วก็ไม่ไหว ของคนโง่ก็ไม่ไหว ของคนธรรมดาสามัญก็ยังเกือบไม่ไหวต้องของคนฉลาดนะที่มันจะดีงามอย่างสะอาดอย่างไม่มีปัญหาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพินิจพิจารณาดูเองแล้วระวังเลือกความรู้คู่ชีวิตความรู้ที่เป็นคู่ชีวิตให้มันถูกต้องว่าจะเอาอันไหนจะเอาความถูกต้องหรือความดีงามในวันนี้จะมาตั้งใจพูดในข้อนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เกือบจะไม่มีแรงพูดแล้วต้องขอยุติ ขอยุติว่าให้เอาไปค่ายควรดูเองว่าจะเลือกเอาความถูกต้องหรือเอาความดีงามถ้าความดีงามควบคุมไว้โดยความถูกต้องก็ดีดีมากเลยแต่ถ้าความดีงามควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาแล้วไม่ไหวถ้าจะมีทั้งสองอย่างก็ขอให้ความถูกต้องมันควบคุมความดีงามความดีงามก็ไม่เป็นอันตรายขอให้ทุกคนเจริญอยู่ด้วยความถูกต้องและความดีงามมีความสุขอยู่ทุกทิปาราติการการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมที่เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้ได้รับผลเต็มตามที่ว่ามานี่สืบต่อไปนะกาลบัดนี้